เอาละค่ะเราจบไปแล้วนะคะเมื่อกี้ฟังทีนี้เรามาขึ้นเรื่องการพูดนะคะการพูดก็สำคัญเราต้องพูดคุยกับพี่ๆในที่ทำงานแน่นอนละนะคะถึงแม้จะเป็นแค่บทสนทนาอะไรยังไงก็ตามเนี่ยก็ถือว่าสำคัญแล้วก็น้องๆบางคนเนี่ยจะมีโอกาสได้นำเสนองานนะคะในที่ประชุมเล็กๆหรือว่าอาจจะเป็นที่ประชุมใหญ่ก็แล้วแต่นะคะยังไงเนี่ยทักษะการพูดเราก็ควรจะต้องฝึกไว้นะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มต้นกันเรื่องการพูดคุยเนาะสมมติเราพูดคุยกันก่อนนะคะกับพี่ๆในทีมนะคะกับพี่เลี้ยงของเราหรือว่าหัวหน้างานของเรานะคะอันดับแรกเนี่ยค่ะเราต้องดูก่อนว่าเรากำลังคุยอยู่กับใครเนาะนะคะเลือกระดับภาษาให้เหมาะสมนะคะถ้าเป็นหัวหน้างานก็ต้องใช้ภาษาทางการนิดนึงนะคะสมมุติจะเชิญเขาไปห้องประชุมเนี่ยค่ะจะไปตามเขาไปห้องประชุมเนี่ยถ้าเป็นระดับหัวหน้างานก็ต้องขอโทษนะคะเรียนเชิญเข้าห้องประชุมห้องประชุมพร้อมแล้วค่ะอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีวิธีการพูดเนาะหรือว่าถ้าเป็นระดับพี่ที่เขาดูแลเราก็อาจจะลดความเป็นทางการนิดนึงพี่จอยคะห้องประชุมพร้อมแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลือกใช้คำให้มันเหมาะสมกับคนที่เรากำลังพูดคุยด้วยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเนี่ยค่ะที่เราจะต้องเจอบ่อยๆนะคะในการทำงานก็คือลูกค้าของเรานะคะอันนี้ก็ต้องใช้ความสุภาพแน่นอนหางเสียงต้องมีนะคะซัพพลายเออร์นะคะพี่ที่ดูแลนะคะหรือว่าพี่แม่บ้านก็ตามเนาะพี่แม่บ้านก็มีวิธีคุยนะคะเราไม่ใช่ไปคุยแบบไปจิกเขาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เราเป็นน้องไงแล้วก็อายุน้อยกว่าเขานะคะเราก็ต้องให้ความเคารพเขาด้วยผ่านคำที่เราเลือกใช้นะคะแต่ถ้าจะให้ดีค่ะหางเสียงเนี่ยแหละค่ะสำคัญมากครับค่ะนะคะนะคะใช้ไว้ให้ติดปากทีนี้คุยเรื่องอะไรแน่นอนว่าอยู่ในที่ทำงานเนี่ยค่ะเรื่องที่พี่ๆเขาคุยกันส่วนใหญ่ก็ต้องหนีไม่พ้นเรื่องงานเรามีหน้าที่เตรียมความพร้อมของเราให้เรียกว่าสามารถไปคุยกับพี่เขาได้ให้รู้เรื่องนะคะไปวันแรกๆอาจจะรู้สึกว่าพี่เขาคุยอะไรกันเนี่ยมันภาษาต่างดาวชัดๆเรียนก็เรียนมาแล้วแต่ทำไมเราฟังพี่เขาไม่รู้เรื่องนะคะอันนี้ถือเป็นเรื่องปกติเนาะมันก็ต้องมีแบบเรื่องที่มันเฉพาะนะคะที่เขาคุยกันอาจจะคุยกันเรื่องลูกค้าหรือเรื่องซัพพลายเออร์เจ้านั้นเจ้านี้นะคะเราก็ลองตั้งใจฟังดูก่อนนะคะใช้เทคนิคการฟังมาร่วมด้วยแล้วนะคะตั้งใจฟังว่าพี่เขาคุยกันเรื่องอะไรนะคะถ้าไม่เข้าใจถามนะคะสามารถถามได้หรือว่าหาความรู้เพิ่มเติมเอาได้สมัยนี้นะคะ Google แป๊บเดียวก็มีข้อมูลพรึบขึ้นมาให้เราเต็มไปหมดแล้วนะคะประเด็นสำคัญคืออะไรนะคะในการพูดคุยนะคะอย่างที่บอกเนาะเราต้องฟังอย่างตั้งใจอย่างมีสมาธินะคะ 100% เพื่อที่จะจับใจความให้ได้ว่าประเด็นสำคัญที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่เนี่ยเพื่ออะไรนะคะแล้วเราจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอะไรบ้างนะคะให้เราสามารถตามเรื่องที่เขาพูดคุยกันอยู่ได้และเนี่ยค่ะสำคัญมากเลยอันนี้อยากจะกาดอกจันเลยนะคะไม่เข้าใจอะไรให้ถามนะคะแต่ว่าอย่าลืมฟังก่อนหรือว่าอย่าลืมอ่านก่อนบางทีพี่เขามีอะไรให้อ่านแล้วนะคะเขาหวังว่าเราจะรู้เราจะทราบเรื่องนี้จากการที่เราอ่านแต่ถ้าเราไม่ยอมอ่านเนี่ยเราไปถามเลยเนี่ยอาจจะพี่อาจจะเอ๊ะก็ให้อ่านแล้วไงอะไรเงี้ยทำไมไม่อ่านอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นฟังดีๆอ่านดีๆนะคะแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจจริงๆก็ค่อยถามพี่เขานะคะถ้าจะเป็นการเช็คว่าเอ๊ะเรากับพี่เขาเนี่ยเข้าใจตรงกันหรือเปล่าลองทวนสิ่งที่พี่เขาบอกพี่คะหนูขออนุญาตทวนนะคะว่าหนูเข้าใจถูกไหมพี่ให้หนูทำแบบนี้1 2 3 4ใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะถือเป็นการทวนจะได้ทวนเสียงดังๆให้เราจำเข้าไปอีกด้วยว่าพี่เขาให้เราทำอะไรบ้างเนาะอันนี้ค่ะมีคลิปนั้นเน็กให้ดูนะคะเห็นหน้านั้นเน็กเนี่ยรู้แล้วว่าต้องขำแน่นอนเนาะอย่าขำเพลินนะคะลองดูว่าคลิปนี้ค่ะอยากจะนั้นเน็กเขาอยากจะฝากอะไรให้กับน้องๆนักศึกษาฝึกงานนะคะสมัยก่อนที่ตอนที่มึงยังไม่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยนะกูมีตำแหน่งแปลกๆบางอย่างเขาเรียกว่าผู้อำนวยการเด็กฝึกงานเหรอผู้เด็กฝึกงานเนี่ยเด็กฝึกงานเนี่ยรุ่นนึงมันจะมา50คน100คนแม่งต้องมาลงที่กูตลอดมาลงที่กูเพื่ออันนี้ไปอยู่นั่นไอ้นั่นไปอยู่นี่แล้วก็จะมีสัมภาษณ์เรียนอะไรมาเรียนนี่ไปอยู่โน่นเรียนบัญชีไปอยู่โน่นเรียนนี่ไปอยู่นั่นนู่นนี่เสร็จนั่นหมายความว่าพอใครทําระยําตําบอลอะไรเกี่ยวกับเด็กฝึกงานก็จะมาลงก็จะมาลงที่กูมีเด็กฝึกงานอยู่คนชื่อไอโยไอโยนี่แม่งคือสุดจริงๆให้นึกถึงForest Gump Forest Gump โยชงกาแฟให้พี่หน่อยไม่กินกาแฟครับนั่นไม่ใช่ประเด็นโย
นั่นไม่ใช่ประเด็นโยไม่ต้องกินก็ได้โยไม่ต้องกินก็ได้แต่โยเออกับการกินกับการทำให้เหมือนกันอธิบายอยู่10นาทีว่าทำไมมึงถึงทำกาแฟแต่ผมไม่เคยทานนี่ครับแล้วมันเกี่ยวอะไรล่ะโยแค่ไปชงกาแฟก็ผมทำไม่เป็นครับเออมึงก็บอกกาแฟ1น้ำตาล2คอฟฟี่เมด4หายไป10นาทีแม่งเดินมาอย่างเงี้ยโยเร็วๆเดี๋ยวมัน6ครับโอเคแม่งมาวางน้ำแม่งเสมอขอบเลยน้ำเสมอขอบแล้วก็แล้วก็เข้าใจแล้วทำไมเดินช้าเพราะเดี๋ยวมันจากโต๊ะถึงปากกูใช้เวลาพอสมควรจนสุดท้ายแม่งไอ้คนไม่ไหวต้องก้มลงไปต้องช่วยมือด้วยต้องพบกันทั้งทางมันมาแดกน้ำด้วยชีน้ำโยแม่งจืดมากเลยผมก็ใส่อย่างที่น้าบอกนะครับกาแฟ1น้ำตาล2เม็ด4เนี่ยเหตุผลที่ว่าจืดเนี่ยเพราะน้ำมันเยอะไปมึงใส่เนี่ยนะน้ำเนี่ย3ส่วน4แก้วก็พอแม่งก็หายไปค่อยๆลวกไปกู6อีกกลับมาโอเคน้ำเสร็จ3ส่วน4เท่าเดิมเออน้ำต้องแค่นี้แหละกูจิบปุ๊บโยแม่งจืดเท่าเดิมวะผมเทออกเราก็ทบทวนจังหวะนั้นเนี่ยแบบเนี้ยทบทวนมันผิดหรือกูผิดหรือมันผิดหรือกูผิดเออใช่โอเคน้ำกูไม่ได้บอกให้มันชงใหม่เออว่ะปริมาณน้ำก็ถูกนี่ว่ะกูก็ทบทวนสิ่งที่กูสั่งไปมันผิดหรือกูผิดโอเคไม่เป็นไรโยเพราะฉะนั้นคราวหน้าใส่น้ำเท่านี้เลยนะเรื่องกาแฟจบไปอ่ะโยมึงไปซีล็อกไหมพี่หน่อยซีล็อกรีไซเคิลนะอะไรคือซีไรเคิลครับรีไซเคิลโยเริ่มต้นจากการพูดให้ถูกก่อนซีไรเคิลรีไซเคิลรีไซเคิลแล้วรีไซเคิลคืออะไรครับรีไซเคิลคือกระดาษที่หน้าเนี้ยมันมีอยู่แล้วไงมึงใช้หน้าว่างอยู่จะได้เป็นการประหยัดไงมึงก็ซีล็อกหน้าที่ว่างอยู่หายไปแป๊บนึงได้เอกสารมาก็กำลังจะเซ็นแล้วพลิกอีกด้านแม่งเหมือนกันเลยโยมึงซีล็อกมา2หน้าทำไมวะมันบอกว่าผมไปดูที่ถาดซีไรเคิลมันหมดครับผมเลยทำซีไรเคิลมาให้กูก็เลยเฮ้ยกูก็เลยแบบเฮ้ยมันผิดหรือกูผิดวะนี่ไงได้ซีไรเคิลจริงๆเข้าใจความหมายป่ะได้ซีไรเคิลจริงๆแต่เก็บไว้ใช้เข้าหน้าเก็บไว้ใช้เข้าคืออ่ะในกรณีเราต้องบอกไงในกรณีไม่มีรีไซเคิลก็ซีล็อกปกติเงี้ยก็เราอยากได้ซีไรเคิลไงโยไม่ว่ามึงจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะกูไม่เคยลืมมึงเลยเคยเจอโยของนี่หรือเปล่าโยของนี่ได้ไปโยโยเคยจับมันเอายามีไฟใช่ตรงคนที่โง่สุดในโลกไอโยใช่เด็กเขามาสัมภาษณ์เด็กมหาลัยเงี้ยมาสัมภาษณ์เรื่องการทำฉากในรายการทีวีอะไรเงี้ยนั่งสัมภาษณ์แต่ว่าหัวใจสำคัญของการทำฉากคืออะไรคะไอ้นี่งงเลยหัวใจสำคัญของการทำฉากคืออะไรที่สำคัญที่สุดในการทำฉากอะโยนนิ่งไปแป๊บนึงแล้วก็คัตเตอร์ไม่มีจะทำได้ยังไงอะก็จริงอ่ะเด็กมาเอาข้อมูลนี่ไม่มีมันทำไม่ได้นะมึงเชื่อไหมว่าถ้าไอโย2คนที่เจอกันเนี่ยคือวันโลกแตกนี่แหละสิ้นมนุษยชาติแน่นอนมนุษยชาติจะหมดสิ้นแน่นอนเอาละค่ะเป็นไงคะขำไปกี่ยกคะกับนาเน็กแล้วก็พี่ปอมแปมของเรานะคะน้องๆเชื่อว่าตั้งใจฟังกันเลยทีเดียวเนาะสำหรับสถานการณ์ของทั้งนาเน็กแล้วก็พี่ปอมแปมที่เจอกับน้องๆฝึกงานนะคะแต่ว่าขำกันไปแล้วเนี่ยขอสรุปนิดเดียวค่ะใจความสำคัญของคลิปนี้นะคะก็คือในเรื่องของการที่ถ้าเราทำไม่เป็นเนาะเราทำไม่เป็นเราไม่เข้าใจอะไรถ้าเราเป็นคนที่มี growth mindset จำได้ไหมคะจากโบนัสของเราเนาะเรามี growth mindset เนี่ยเราทำไม่ได้อย่าบอกว่าทำไม่ได้นะคะทำไม่ได้ไม่เป็นไรบอกเขาทำไม่ได้แล้วก็ถามด้วยว่าแล้วมันต้องทำยังไงนะคะอย่างเรื่องชงกาแฟง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะบางคนคิดว่าง่ายเนาะแต่สำหรับคนที่ไม่ทานกาแฟเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเขาทำไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำไม่ได้ก็ถามพี่เขาก็ได้พี่เขายินดีที่จะสอนให้นะคะในทุกๆเรื่องค่ะเชื่อว่าพี่ๆคนที่เขารับดูแลน้อง
น้องๆที่ไปฝึกงานหรือว่าไปฝึกสหกิจศึกษาเนี่ยเขาก็ยินดีที่จะถ่ายทอดความรู้แล้วก็ประสบการณ์ให้กับเรานะคะแค่เราต้องถามพี่เขาเท่านั้นเองนะคะทีนี้ในแง่ของการพูดคุยทางโทรศัพท์นะคะอันนี้มันก็เป็นเรียกว่า common sense ของหลายๆคนอยู่แล้วเนาะแต่อันนี้เอามาย้ำเตือนอีกทีนึงนะคะก็คือการที่เราต้องรับโทรศัพท์เนี่ยกล่าวทักทายอย่างสุภาพนะคะตอนนี้หลายๆคนเนี่ยรับโทรศัพท์แบบฮัลโหลตกใจเลยคู่สนทนาโทรมาตกใจนึกว่าแบบเอ๊ะทะเลาะกับใครอยู่อะไรเงี้ยนะคะอันนั้นมันห้วนไปนิดนึงเนาะเราก็ต้องทักทายอย่างสุภาพสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็บอกนะคะอาจจะบอกชื่อหน่วยงานนะคะรวมถึงชื่อผู้รับสายนะคะคิดถึงตอนที่น้องๆมีปัญหากับเครือข่ายโทรศัพท์แล้วต้องโทรไปที่คอลเซ็นเตอร์ค่ะเขารับโทรศัพท์ยังไงนะคะเราทำให้ได้แบบเขาเลยดีนะคะยิ่งดีแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่ามันเลี่ยนไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรลดระดับลงมาหน่อยก็ได้เพราะเราไม่ถึงขั้นเป็นคอลเซ็นเตอร์เนาะแต่ว่าเราก็ต้องสุภาพขนาดนั้นละค่ะนะคะรับโทรศัพท์สวัสดีค่ะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะพี่ปทุมวัยโชติรับสายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บอกไปหากต้องการจะโอนสายนะคะบางคนเนี่ยโอนเป็นไงกดตึ๊กๆๆไปเลยนะคะโดยที่จริงๆคู่สนทนาในสายเราเขาไม่เห็นหน้าเราเนาะเขาก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะตอนนี้เราทำอะไรอยู่เราโอนสายอยู่หรือเปล่านะคะช่วยพูดดีๆบอกดีๆนะคะจะโอนสายให้นะคะกรุณารอสักครู่ค่ะอะไรเงี้ยบอกไปถ้าสมมติไม่ใช้ระบบโอนสายเนาะจริงๆนั่งห่างกันแค่2โต๊ะอะไรเงี้ยนะคะบางคนก็เอาง่ายเข้าว่าเนาะตะโกนเรียกเลยนะคะพี่จอยรับโทรศัพท์หน่อยอะไรเงี้ยนะคะมันก็เสียงมันลอดเข้าไปทางโทรศัพท์มันก็ฟังดูไม่ professional หน่อยเอ๊ะบริษัทนี้ทำไมโวกเวกกันขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าตะโกนเรียกถ้าไม่มีระบบโอนจำเป็นต้องเรียกก็ไปเรียกพี่เขาดีแล้วจริงๆมันอยู่ในที่ทำงานเนาะพี่ๆคุณเขานั่งทำงานกันอยู่การที่เราตะโกนขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นการรบกวนเขานะคะน้องๆบางคนบอกว่าจานคะคนอื่นเขาก็ทำกันค่ะอันนั้นคนอื่นเรื่องของคนอื่นค่ะเขาวิทยายุทธแข็งกล้าในที่ทำงานเนาะเราเป็นน้องใหม่เราเพิ่งไปใหม่เราต้องให้เกียรติกับพี่ๆเขาให้ความเคารพสถานที่นิดนึงนะคะเราลุกไปเดินไปบอกพี่เขาดีๆดีกว่าน่ารักกว่านะคะสมมุติว่าคนที่เขาโทรมานะคะอยากจะต้องการคุยด้วยเนี่ยไม่อยู่เรามีหน้าที่ต้องจดข้อมูลเอาไว้นะคะอย่าวางไปเฉยๆไม่ใช่บอกว่าพี่จอยเมื่อกี้มีคนโทรมาหาแหละแล้วถ้าพี่จอยก็ถามว่าใครเขาต้องการอะไรแล้วเราตอบไม่ได้แล้วเราจะทำไงคะเกิดมันเป็นเรียกว่าข้อมูลสำคัญที่แบบจริงๆเราจะต้องทราบอะไรเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยู่เนาะเราใจดีนิดนึงนะคะจดบันทึกหน่อยว่าเอ๊ะใครโทรมานะคะถามชื่อถามหน่วยงานนะคะถามเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับเอาไว้นะคะทีนี้บางทีเนี่ยมันต้องฝากอีเมลเนาะการสะกดชื่ออีเมลนะคะหรือการสะกดตัวอักษรภาษาอังกฤษเยอะๆเนี่ยนะคะมันก็สำคัญเหมือนกันนะคะลองไปเสิร์ชค่ะเสิร์ชดูว่าการสะกดตัวอักษรภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์เป็นยังไงนะคะมันจะเด้งขึ้นมาเยอะเลยนะคะหลายๆเรียกว่าหลายๆฟิลเนี่ยเขาก็จะมีวิธีเฉพาะในการสะกดเนาะอย่างใครที่เรียนการโรงแรมอยากจะรู้นะคะว่าA แทนอะไร B แทนอะไร C แทนอะไรอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าอย่างเราเนี่ยเราไม่ได้เรียนมาเฉพาะขนาดนั้นก็ไม่เป็นไรค่ะเอากลางๆที่คนรู้จักกันนะคะหลายๆคนก็จะพูดว่าน้องๆ อาจจะเคยได้ยินเนาะ A อเมริกานะคะหรือว่า A apple นะคะ B b boy C cat mail อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สะกดไปนะคะตามอีเมลที่เราต้องบอกนะคะพอจะเห็นภาพเนาะยังไงอาจารย์ฝากไว้แล้วกันอันนี้ถือว่าเป็นการบ้านแล้วกันค่ะลองไปเสิร์ชดูนะคะว่าการวิธีการบอกอีเมลเนี่ยใช้ยังไงนะคะโดยเฉพาะยิ่งของเราเนี่ยตัว T เนาะเราส่วนใหญ่ลงท้ายด้วย TH อย่างเงี้ยค่ะบางทีพูดตัว T มันก็อาจจะฟังทางโทรศัพท์ไม่ชัดเจนนะคะก็อาจจะย้ำT Thailand อะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าง UTCC เงี้ยค่ะ USA T ThailandC cat mail แล้วก็ C cat mail อีกทีนึงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะทีนี้เราจะเข้าช่วงการนำเสนอเนาะหลายๆคนอาจจะได้รับโอกาสในการไปนำเสนอให้พี่ๆเขาทราบว่าเอ๊ะเราทำงานไปแล้วเนี่ยมีความก้าวหน้าถึงไหนหรือพี่ให้ไปค้นข้อมูลอะไรมาอะไรเงี้ยนะคะการนำเสนอเนี่ยแบ่งออกเป็นช่วงก่อนนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า pre เนาะ during คือระหว่างแล้วก็ post คือหลังนะคะมี3ช่วงนะคะที่ให้น้องๆเนี่ยได้ฝึกกันในช่วงแรกนะคะคือช่วงก่อนการนำเสนอเนาะอันดับแรกเลยค่ะดูที่เป้าหมายของเราก่อนเป้าหมายของเราคือเราต้องทำให้คนฟังเนี่ยเขาสนใจในสิ่งที่เรานำเสนอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรานะคะก็คือทำให้คนฟังเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่เรานำเสนอให้ได้เ
พราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมีคืออะไรคะเนี่ยค่ะตัวโตๆอยู่หน้าจอเลยค่ะข้อมูลน้องนั่นหมายความว่าน้องๆต้องทำการบ้านมาพี่ๆเขาให้น้องๆไปหาข้อมูลเรื่องอะไรหรือว่าให้ไปคิดไปสร้างสรรค์อะไรมาเนี่ยเราก็ต้องไปทำตามนั้นมาก่อนเนาะไม่ใช่อยู่ดีจะมาร่นสดหน้างานเนี่ยอันนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะคะไม่เหมือนในห้องเรียนเนาะเพราะฉะนั้นหาข้อมูลให้ดีเตรียมข้อมูลให้พร้อมที่จะนำเสนอนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยอาจจะมีการจัดวางโครงสร้างการนำเสนอก็คือการที่เราเตรียม PowerPoint หรือว่าเตรียมวิธีการนำเสนอของเรานั่นเองนะคะวันนี้อาจารย์ก็มีเทคนิคหลายเรียกว่าหลายๆหรือว่า 2-3 แบบนะคะมาให้น้องๆเลือกกันนะคะว่าเราเนี่ยสนใจเอาไปปรับใช้กับงานของเราแบบไหนบ้างแบบที่1 นะคะเรียกว่าเทคนิคแบบ Star ค่ะดวงดาวของเราเนี่ยแหละค่ะ Star นี้ย่อมาจากนี่เลยค่ะ Situation นะคะสถานการณ์เกริ่นมาก่อนว่าสถานการณ์เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะตามมาด้วยเพราะฉะนั้นพอสถานการณ์เป็นแบบนี้เราจึงต้องการที่จะทำสิ่งนี้ค่ะก็คือเป้าหมายของเราเนาะ target นะคะเพราะฉะนั้นพอเราเซตเป้าหมายแล้วเนี่ยลำดับต่อไปก็คือ action แล้วเราจะทำยังไงให้เราบรรลุถึงเป้าหมายนั้นนะคะ action เนี่ยก็คือสิ่งที่เราได้ทำไปแล้วหรือสิ่งที่เราคิดว่าเรากำลังจะทำวางแผนที่จะทำเนาะบางคนเนี่ยพี่เขายังไม่ปล่อยให้เราไปทำเองหรอกเขาให้เราไปวางแผนมาก่อนว่าจะทำยังไงดีนะคะเราก็อธิบายไปขั้นตอนว่าเราจะทำ 1,2,3,4 นะคะเราก็ตามมาด้วยสุดท้ายค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะสมมติเราไปทำมาแล้วก็พูดถึงผลลัพธ์หรือถ้าเราเป็นการวางแผนแล้วก็พูดถึงสิ่งที่เราคาดว่าจะได้รับนะคะว่าจะเป็นยังไงแบบที่2ค่ะใช้เวลาเป็นตัวเดินเรื่องนะคะแล้วก็แบบที่3คือปัญหาแล้วก็ทางแก้ไขนะคะเรามาดูแบบที่2กันก่อนตัวเดินเรื่องก็คือตั้งต้นตั้งแต่อดีตค่ะก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นนะคะจริงๆก็คล้ายๆกับแบบสตาร์นั่นแหละนะคะพอก่อนหน้านี้เป็นยังไงแล้วตอนนี้มันส่งผลมายังไงให้ถึงปัจจุบันนี้นะคะอาจจะเกิดอะไรขึ้นสักอย่างนึงส่งผลทำให้เกิดปัญหาในตอนนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในอนาคตเราจะแก้ไขยังไงนะคะจริงๆมันก็ไปสอดคล้องกับแบบที่3เนาะปัญหานะคะแล้วก็แนวทางแก้ไขนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ขึ้นต้นมาก่อนว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยงานของเราเนี่ยเจอปัญหาอะไรนะคะทางแก้ไขจะมีมากกว่า1วิธีนะคะเราก็เสนอไปน้องๆหลายคนที่อาจจะไปฝึกในสถานประกอบการที่เป็นในเชิงธุรกิจอะค่ะปัญหาคืออาจจะเป็นเช่นเอ๊ะตอนนี้เนี่ยมีลูกค้าร้องเรียนเข้ามาหรือถามคำถามแบบนี้เยอะมากเลยนะคะเราก็เอามาสรุปว่าตอนนี้เราเจอปัญหาอะไรเรามีวิธีทางที่จะแก้ไขปัญหายังไงอาจจะนำเสนอไปนะคะตามที่เราได้เรียนมาแล้วเนาะแล้วก็เอาทักษะที่เราเรียนมาตลอด3ปีครึ่งเนี่ยค่ะเอามาประมวลดูซิแล้วก็เสนอเป็นทางแก้ไขออกไปนะคะพอเราเตรียม PowerPoint ของเราแล้วนะคะแล้วก็มาเตรียมสื่อการนำเสนอให้พร้อมเนาะเมื่อกี้วางโครงล่างเนาะนี่ก็มาจับใส่ PowerPoint นะคะจะเอามานำเสนอเป็นรูปแบบชาร์ตเป็นกราฟยังไงก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้1เทคนิคค่ะที่อยากนำเสนอก็คือการเน้นคำนะคะเน้นคำให้ตัวเรียกว่าให้เห็นชัดเจนให้เข้าใจชัดเจนนะคะอย่างเช่นถ้าย้อนกลับไปเมื่อกี้ข้อ1เนาะที่อาจารย์บอกว่าให้เราต้องมีข้อมูลนะคะใช้คำว่าข้อมูลเนี่ยตัวเด้งตัวใหญ่เด้งเข้ามาเลยนะคะเพราะฉะนั้นคือการเน้นคำเนาะใช้ประโยคสั้นๆนะคะให้เข้าใจง่ายแล้วก็ทำให้เห็นภาพนะคะอาจจะมีภาพประกอบด้วยเพื่อให้แบบเนาะบางคนบอกว่าเห็นภาพเนี่ยมันแทนคำพูดได้100คำได้พันคำเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีภาพประกอบด้วยแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้ค่ะการถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยเป็นเรื่องง่ายมากนิดเดียวเลยแค่แบบอยู่ที่มือถือของเราบางคนอาจจะมีการใช้ภาพเคลื่อนไหวร่วมด้วยใช้ภาพวิดีโอร่วมด้วยนะคะทีนี้ถ้าหลายคนเนี่ยจะต้องเสนองานที่มันแบบค่อนข้างซับซ้อนนะคะขอแนะนำว่าให้พูดทีละขั้นตอนจะเปิดมาด้วยภาพกว้างอันนี้ก่อนนะคะอย่างที่เห็นเนี่ยอันนี้เป็นการทำงานที่แบบมีขั้นเป็นตอนเนาะมีระดับที่1 2 3 4 5 6อย่างเงี้ยค่ะเราก็ลองดูว่าให้เห็นภาพรวมก่อนนะคะโชว์ว่าภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมันหน้าตาเป็นแบบนี้เราก็ค่อยโฟกัสไปทีละขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่1เป็นแบบนี้ขั้นตอนที่2เป็นแบบนี้นะคะค่อยๆไล่ไปแล้วก็ฝึกการนำเสนอค่ะ 3V ค่ะมีอะไรบ้างอันดับแรกค่ะวิชวลนะคะหรือว่าท่าทางเนาะสีหน้าการมองการขยับมือทั้งหมดนะคะเราก็ต้องฝึกนะคะ voice ค่ะน้ำเสียงนะคะการใช้เสียงของเรานะคะว่าตรงไหนควรจะค่อยตรงไหนควรจะเบาเนาะตรงไหนควรจะหยุดนะคะแล้วก็
verbal ค่ะเลือกระดับคำพูดแล้วก็ภาษาให้เหมาะสมกับผู้ฟังดูว่าเรากำลังนำเสนองานให้ใครถ้าเราเสนองานให้หัวหน้างานของเราเนี่ยโอ้ใช้ศัพท์ทางเทคนิคของเราได้เต็มที่เลยนะคะแต่ว่าบางทีน้องๆหลายคนมีโอกาสได้นำเสนองานให้กับลูกค้านะคะแล้วลูกค้าหลายคนสมมติเป็นลูกค้าเป็น SME อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ถนัดกับคำศัพท์ในเชิงธุรกิจที่เราเรียนมาเราก็อาจจะต้องหาวิธีการอธิบายให้เขาฟังให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็ลองไปปรับดูนะคะส่วนเทคนิคเรื่องภาษาท่าทางแล้วก็น้ำเสียงเนี่ยตอนนี้ใน YouTube นะคะถ้าน้องๆลองไปเซิร์ชดูนะคะในแง่ของการพูดในเวที TED Talk อะไรพวกนี้ค่ะเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้น้องๆได้ลองดูแล้วก็ลองมาปรับใช้กับเรานะคะลองดูว่าเขามีการ movement ยังไงนะคะบางคนเนี่ยสมมติพูดบนเวทีใหญ่เนาะอาจจะต้องมีการเดินไปทางซ้ายบ้างเดินไปทางขวาบ้างนะคะเพื่อให้เราเนี่ยได้เรียกว่าได้ผู้ฟังนะคะทั้งหมดครบนะคะอันนี้ก็ลองดูค่ะลองดูแต่ว่าเชื่อว่าส่วนใหญ่อาจจะลองเวทีเล็กๆก่อนห้องเล็กๆก่อนนะคะอันนี้คีย์เวิร์ดสำคัญอีกเหมือนกันค่ะคือการซ้อมเนาะอันนี้ใส่มา3ซ้อมเลยนะคะซ้อมและซ้อมค่ะการซ้อมเนี่ยจะทำให้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถถ่ายทอดออกมาได้ดียิ่งขึ้นนะคะถ้าเราอยากจะแบบเนื้อหามันเยอะเนาะเราต้องการเขียนสคริปต์ได้ค่ะไม่มีปัญหาเขียนสคริปต์ได้นะคะแต่ก็อย่ายืนอ่านสคริปต์นะคะทั้งหมดเนาะสามารถก้มแล้วก็อ่านได้แล้วก็เงยหน้ามองผู้ฟังบ้างนะคะแล้วก็อาจจะน้องๆบางคนอาจจะลองถ่ายวิดีโอนะคะตอนที่ตัวเองเนี่ยกำลังนำเสนอหรือว่าพรีเซนต์งานก็ได้นะคะแล้วก็ลองมาเปิดดูว่าเอ๊ะเรามีตรงไหนที่ต้องปรับต้องแก้ไหมนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีที่สามารถเอาไปพัฒนาตัวเองได้แล้วก็อย่าลืมนะคะไปให้ถึงก่อนเวลาเนาะเวลาที่เราจะพรีเซนต์นำเสนอเกิดตัวเราไม่อยู่แล้วใครจะพรีเซนต์ล่ะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวล่วงหน้ากะเวลาให้ดีๆนะคะแล้วเรายังต้องไปเตรียมสไลด์นะคะแล้วก็อาจจะบางคนอาจจะต้องแบบจัดการกับการตื่นความตื่นเต้นของตัวเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นให้เวลาตัวเองพอสมควรนะคะถ้าตื่นเต้นทำยังไงเนี่ยไมค์จ่อหน้าเราอยู่อย่างเงี้ยค่ะตื่นเต้นทำยังไงคะไม่เป็นไรบอกตัวเองตื่นเต้นเป็นเรื่องปกติเราแค่ต้องหาวิธีจัดการกับมันให้ได้นะคะเอาละค่ะวันนี้ไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยวเรามีวิธีนะคะมาบอกว่าเราจะจัดการยังไงเนาะเพราะฉะนั้นค่ะขณะนำเสนอเนาะเมื่อกี้ก่อนนะคะทีนี้แหละขณะนำเสนอนะคะหายใจเข้าลึกๆค่ะนะคะแล้วก็หายใจออกด้วยนะหายใจเข้าลึกๆมันจะช่วยให้เราเนี่ยลดอาการประหม่าได้ลดอาการตื่นเต้นได้นะคะแล้วก็ทำตัวเองให้ใหญ่ค่ะเรียกความมั่นใจอันนี้หลายๆคนเนี่ยบางทีเขาทำตั้งแต่ก่อนขึ้นเวทีด้วยนะคะเขาจะให้ยืนให้เราตัวใหญ่มากยิ่งขึ้นวิธีการยืนแล้วตัวใหญ่ทำไงคะให้เรายืนเท้าเอวค่ะเท้าเอวแล้วเราจะยืดอกขึ้นมาเนาะทำให้เราตัวใหญ่มันก็จะสามารถช่วยเรียกความมั่นใจของเราได้มากยิ่งขึ้นนะคะพยายามเป็นตัวของตัวเองเนาะแล้วก็ไม่ต้องเกรงมือค่ะมือสามารถขยับได้ใช้ท่าทางประกอบได้พูดถึงเรื่องใหญ่ๆมือก็ผายออกพูดถึงเรื่องเล็กมืออาจจะเข้ามาแคบๆอย่างนี้ได้นะคะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องยิ้มตลอดเวลาเกิดสมมติเราพูดเรื่องซีเรียสอะค่ะหน้าตาเราก็จริงจังขึงขังตามได้นะคะแต่ว่าการที่เราทักทายอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงต้นช่วงปลายอย่างเงี้ยเราก็ยิ้มหน่อยก็ดีนะคะเพื่อสร้างความเป็นมิตรให้กับผู้ฟังนะคะสมมุติว่าเราต้องการพูดเรื่องสำคัญความเงียบช่วยเราได้นะคะเราอาจจะหยุดก่อนนิดนึงนะคะpauseตัวเองเราค่อยขึ้นเรื่องที่เราจะพูดที่สำคัญขึ้นมาต่อได้นะคะค่อยๆพูดค่ะช้าๆชัดๆนะคะวันนี้อาจารย์จะพูดเร็วเนาะทำเวลามากเลยนะคะแต่ว่าถ้าเรานำเสนอเนี่ยนะคะพูดช้าๆชัดๆนะคะก็จะทำให้คนฟังเนี่ยเขาติดตามเรื่องที่เราพูดได้ง่ายขึ้นเนาะแล้วก็เคารพแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองนะคะว่าเฮ้ยเราเตรียมมาแล้วฉันเตรียมมาแล้วเพราะฉันต้องทำได้นะคะข้อมูลที่เราหามาเรารู้ดีที่สุดพี่เขาไม่รู้หรอกเขาถึงให้เราไปหามานี่ไงเพราะฉันเราก็มีหน้าที่มานำเสนอให้พี่เขารับทราบนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างค่ะบางคนบอกว่าอุ๊ยอาจารย์คะไม่หรอกหนูไม่ต้องนำเสนอให้ใครฟังค่ะจริงหรือเปล่าเพราะว่าการที่เราไปสหกิจศึกษามาเนาะเราก็อยากให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้คนอื่นๆให้พี่ๆให้พี่ๆจากสถานประกอบการอื่นๆหรือว่าเพื่อนๆเราเองเนี่ยรับทราบด้วยนะคะว่าเราไปเจออะไรมาบ้างนะคะพี่ๆทางทีมที่ดูแลสหกิจศึกษาก็จะจัดเวทีให้น้องๆเลยค่ะอาจจะเป็นเวทีใหญ่ในหอประชุมนะคะหรือว่าจะเป็นเวทีเล็กๆในห้องเรียนหรือว่าจะเป็นการยืนพรีเซนต์นำเสนอโปสเตอร์ของเราเองเนี่ยค่ะมันก็คือการพูด
นำเสนอทางนั้นเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์เชื่อว่านักศึกษาหลายๆคนเนี่ยมีโอกาสจะต้องได้นำเสนอแน่นอนยังไงก็ลองเอาเทคนิคที่เราเรียนกันวันนี้ไปลองฝึกดูนะคะลองไปเปิด YouTube ดูก่อนก็ได้ไม่เสียหลายค่ะลองดูตัวอย่างที่ดีเอาไว้ก่อนนะคะทีนี้ค่ะพอหลังการนำเสนอนะคะสั้นๆง่ายๆเลยค่ะเราต้องการที่จะพัฒนาตัวเราใช่ไหมคะเราต้องการที่จะปรับปรุงว่าเอ๊ะเราทำอะไรตรงไหนพลาดไปหรือเปล่าครั้งหน้าเราจะได้มาฝึกกันใหม่นะคะเราก็จะขอความคิดเห็นค่ะขอฟีดแบคเนาะจากคนฟังของเราเนี่ยเลือกสักคนหนึ่งคนที่เรารู้จักที่เขาสามารถให้ฟีดแบคที่ดีกับเราได้เนี่ยนะคะเราก็เอาตรงนั้นเนี่ยมาปรับเพื่อการนำเสนอครั้งหน้าจะได้ดีขึ้นเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการฝึกพูดของเรานะคะอาจารย์ก็ฝากเอาไว้แล้วเดี๋ยวคอยติดตามนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะเป็นเรื่องการอ่านละค่ะ